นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปขอน้อมน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระพระภิกษุทุกรูปในวัดสังฆทานแล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมที่ชมรายการทางทีวีของวัดสังฆทานก็ดีทางฟังทางวิทยุของวัดสังฆทานก็ดีโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังแล้วก็ทำนะฟังทำเข้าใจนะคือฟังแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติก็คือการทำใจของเราให้สงบให้เรานั้นเป็นสุขไม่ให้วุ่นวายนะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ทำจิตทำใจมันก็สักแต่ว่าได้ฟังนะโยมเวลาเปลี่ยนท่านั่งนะอย่ายกขาขึ้นมานะพระใจหายแวบเลยนะเวลาเขาสอนการนั่งเปลี่ยนท่าเนี่ยนะผู้ชายก็ไม่ค่อยน่าเกียรติพระก็ไม่ดีนะยิ่งญาติโยมผู้หญิงด้วยยิ่งไม่ดีใหญ่นะอย่าเปิดหน้าบ้านนะเวลาเปลี่ยนท่านั่งสับอย่างนี้นะใช้เข่าแล้วก็พับเพียบยกขาขึ้นนิยมมันไม่น่าดูนะเพราะว่าบางทีถ่ายทอดออกไปสื่อนะเขาก็จะว่าได้ว่าครูบาอาจารย์ไม่สอนยังไงนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของปีนิยมไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตเราแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็จะเห็นว่าญาติโยมนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เมื่อวานรับสมัครบวชแถวยาวปีหน้าอาจจะถึงนู่นหรือปากทางเพราะอะไรเพราะเรานั้นเริ่มฉลาดแล้วเราเริ่มมีปัญญาแล้วจากการที่เราได้ฟังแล้วเราก็ได้ทำเพราะเดี๋ยวนี้สื่อธรรมะนี่มีหลากหลายนะที่ญาติโยมมานี่ก็ถือว่ามาส่งท้ายปีเก่าเรียกว่าศักราชเก่าก็จะหมดไปสิ้นไปแต่ว่าความเก่าความใหม่มันไม่เป็นสาระสำคัญอะไรกับพวกเราตราบใดถ้าเรายังมีอะไรอยู่ในใจของเราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเราก็ใคร่ควรว่าตลอดปี60มาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปี59ที่แล้วแล้วก็เริ่มปี60มาจนเกือบจะหมดสิ้นวันนี้เราพิจารณาที่ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดเราทำอะไรสิ่งดีๆให้อยู่ในจิตใจประทับจิตประทับใจของเราเราก็ให้ระลึกนึกถึงไปอันไหนที่มันไม่ดีที่มันผิดพลาดก็ต้องตั้งจิตเอาใหม่ขอให้สิ่งเก่าๆที่อยู่ในจิตใจของเรานี่มันผ่านพ้นไปกับวันคืนวันนี้แหละแล้วเมื่อเราสวดมนต์เพื่อรับศักราชใหม่ของปีใหม่
ก็เพื่อเป็นสิริเป็นมงคลเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเราถ้าเราไปฉลองปีใหม่ด้วยการเที่ยวเตะเฮฮาสังสรรค์ชนแก้วอันนั้นมันเป็นไม่เป็นสิริมงคลมันเป็นอัปมงคลเพราะว่าเราส่งท้ายปีเก่าก็คือหมายความว่าสิ่งที่มันไม่ดีเรายังเป็นคนที่ชอบโกรธอาฆาตพยาบาทเรายังเป็นคนที่ใจยังไม่เป็นบุญทานศีลภาวนายังไม่มีก็ขอให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วปีใหม่นี้เราก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่ว่าเราจะเริ่มสิ่งดีๆให้เป็นสิริมงคลเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมตามสมควรตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็อย่าได้ตั้งตนอยู่ในความประมาทชีวิตเราเนี่ยมันน้อยนิดคิดแล้วชีวิตมนุษย์นี่ไม่ยืนยาวเหมือนชีวิตเทวดาเหมือนชีวิตที่มันอยู่บนสวรรค์แต่ชีวิตที่เนิ่นนานแสนสาหัสกันก็คือพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกที่ยังตกทุกข์ได้ยากวันคืนนี้เป็นวันคืนที่เนิ่นนานที่สุดแต่เราเป็นมนุษย์นี่วันคืนก็พอดีแล้วทุกวันนี้เราคิดดูเดี๋ยววันคืนก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งอะไรที่ผ่านเข้ามาในใจของเราเราก็เก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสิ่งใหม่สิ่งเก่านั้นมันก็ไม่เป็นสาระอะไรสำคัญคือเราไปให้ความสำคัญเท่านั้นเองฉะนั้นคำว่าปีใหม่ศักราชใหม่จิตใจก็ต้องใหม่จากคนที่ขี้เกียจขี้ค้านไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยถือศีลฟังธรรมก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่เริ่มต้นชีวิตของเราฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเราไม่ใช่เข้าการตามประเพณีความเชื่อแต่เราต้องเข้าด้วยสติด้วยปัญญาของเราทานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำแล้วถ้าเราทำเป็นประจำเป็นนิจศีลนิจธรรมสิ่งเหล่านี้แหละมันจะฝังใจของเราอยู่ฉะนั้นการเข้าวัดก็คือการมาวัดจิตวัดใจว่าใจของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างวัดกิเลสสั้นยาวกิเลสหนากิเลสบางอะไรที่มันลดน้อยลงไปในจิตใจของเราก็คือการที่เรามาวัดจิตวัดใจของเรานั่นเองฉะนั้นวัดเป็นศูนย์รวมแห่งการทำดีฉะนั้นเมื่อวัดเป็นที่ทำความดีแล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจทำความดีให้กับตัวเองเมื่อเราทำความดีให้กับตัวเองแล้วความดีอันนั้นมันก็จะส่งให้เรานั้นเกิดบุญขึ้นภายในจิตใจจิตใจของเราก็ไม่เราร้อนจิตใจของเราก็เย็นลงสงบลงเพราะว่าบุญนี่แหละจะทำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจสิ่งภายนอกก็ทำให้เรานั้นสบายได้แต่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่เป็นบุญจริงๆแล้วก็คือเราต้องสงบใจถามว่าสงบใจสงบที่ไหนมันไม่ใช่สงบที่สถานที่สงบใจมันก็ต้องอยู่ที่ใจของเราใจของเราก็คือทำให้เป็นสิ่งที่อยู่กลางๆนะจิตก็เป็นเครื่องประกอบให้จิตใจนั้นใฝ่ไปในทางใดถ้าจิตปรุงแต่งในฝ่ายกุศลก็เป็นบุญแต่ถ้าจิตฝักใฝ่ไปในเรื่องบาปก็เป็นอกุศลนั่นคือกุศลก็คือฉลาดนั่นเองอกุศลก็คือไม่ฉลาดฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วมันต้องสร้างทั้งบุญและกุศลมีความสบายมีความสุขใจแล้วก็ต้องฉลาดแต่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราต้องยึดสิ่งที่เราต้องจำก็คือให้เรามีสตินั่นเองนะ
คนเราถ้ามีสติแล้วโยมมันมีข้อผิดพลาดน้อยแต่ถ้าเราขาดสติแล้วเนี่ยมันจะปิดทั้งกายวาจาใจของเรารวมแล้วก็ทำให้เราเกิดเป็นบาปขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นสติก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าเรากำลังทำอะไรรู้ว่าคิดอะไรชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจนะก็ต้องอาศัยตัวรู้แล้วก็ต้องให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรโยมปัจจุบันเรานั่งสงบใจจิตไม่ปรุงแต่งกายไม่เคลื่อนไหวจิตก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับกายฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะโยมมันไม่ยากมันก็มีแค่สองอย่างกายกับใจหรือที่เราเรียกเป็นศัพท์ภาษาทางพระก็คือรูปและนามนะรูปก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนามก็คือจิตใจนะฉะนั้นเรามีรูปมีนามแล้วก็เอารูปนามนี้มาสร้างบุญบารมีที่ได้ทีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตฉะนั้นปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆเราก็จะเห็นอุบัติเหตุอุบัติภัยบางคนตั้งใจจะกลับไปบ้านไปกราบขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ผลสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเพราะความประมาทในการใช้ชีวิตในการเดินทางหรือไม่บางคนก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ตกอยู่ในความประมาทแต่ว่าเหตุเพราะคนอื่นประมาททำให้เรานั้นเสียทรัพย์เสียชีวิตบางคนโชคร้ายนะเสียอวัยวะพิกลพิการหน้าอเด็ดอนาถยิ่งคนเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วยิ่งอนาถใจเพราะว่าสิ่งที่เราทำลงไปโดยที่ไม่มีสติทั้งที่เราเป็นเมืองพุทธพระทั้งประเทศให้เราฟังอยู่ทุกสถานที่ทุกวัดเราก็ฟังแต่เราไม่ทำคือไม่ลงมือปฏิบัติทำตามคำสอนที่พุทธเจ้าว่าไม่ให้ตั้งตนอยู่ในความประมาทในการใช้ชีวิตในความคิดก็แล้วแต่ฉะนั้นคนไม่ประมาทก็จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่เสียทรัพย์ไม่เสียชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเชื่อคำสอนศรัทธาในคำสอนว่าคำสอนนั้นเป็นสิ่งกลางๆเป็นสิ่งที่อยู่กับเราหรือที่เราเข้าใจที่เราได้ฟังว่าธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่อยู่ที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินใจเราคิดใจเราปรุงแต่งอันนี้ธรรมะนั่นแหละการเห็นคืออะไรเราการเห็นการเกิดเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเห็นความเกิดแล้วเราก็เห็นความอะไรความเสื่อมความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความสูญเสียสูญสิ้นความสมหวังความไม่ผิดหวังสิ่งเหล่านี้ละโยมถ้าเราไม่เตรียมศึกษาเรื่องธรรมะเมื่อเกิดเหตุเพศภัยหรือว่าสิ่งเหล่านั้นหรือว่าวิบากกรรมนั้นมันปรากฏเข้ามาสู่ชีวิตเราเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้เตรียมใจก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีการได้ตั้งรับนะแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังสิ่งที่ทนได้ยากอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครสามารถบังคับหรือว่าจะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เป็น
ตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้พบแล้วก็นำมาชี้แจงให้พวกเรานั้นได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสามัญลักษณะเป็นลักษณะธรรมดาไม่ได้พิเศษแล้วถามว่าใครไม่เคยร้องไห้ใครไม่เคยหัวเราะใครไม่เคยสูญเสียผู้ที่รักไปสิ่งของทรัพย์สินสมบัติที่เราสูญเสียไปสิ่งที่ว่าเรารักที่เราชอบเมื่อเราสูญเสียไปแล้วจิตใจเราเป็นยังไงไปห่วงไปกังวลไปเสียดายมันแต่ถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของมันก็มีศูนย์มันก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาแต่จิตใจของเรานั้นอย่าให้มันศูนย์อย่าให้มันเสื่อมนะอย่าให้มันศูนย์ไปอย่าให้มันสิ้นไปหมดไปกับวันและเวลาลมหายใจของเรานั้นให้มันหมดไปสิ้นไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราเป็นมนุษย์มันต้องมีลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วถ้าเรามีปัญญาหรือว่าเรานั้นได้ศึกษาก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละโยมหายใจเข้าให้มันนึกถึงบุญกุศลหายใจออกให้เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าหายใจเข้ามีสติรู้กำหนดรู้หายใจเข้าคิดว่านึกว่าเห็นว่าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธอย่างนี้แหละโยมพุทโธคืออะไรล่ะก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองฉะนั้นถ้าเรามีพุทโธอยู่กับลมหายใจของเราแล้วเนี่ยบาป อกุศลจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เพราะใจเราเป็นผู้รู้แล้วใจเราเป็นผู้ตื่นใจเราเบิกบานแล้วใจเราไม่เศร้าหมองใจเราไม่กังวลใจเราไม่พะวงกับสิ่งอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดเพราะมันเป็นกรรมเป็นวิบากของเราฉะนั้นสิ่งที่เรากระทำในปัจจุบันนี้ถือว่าเรานั้นกระทำกรรมที่ดีต่อชีวิตของเราฉะนั้นศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดศีลจะทำให้เราสวยศีลจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ละเอียดปราณีตนะฉะนั้นถ้าเราแต่งตัวของเราให้ละเอียดให้สวยให้ปราณีตแล้วแต่จิตใจของเราไม่มีศีลไม่มีธรรมโยมมันก็สวยแค่ภายนอกแต่ภายในมันไม่สวยฉะนั้นศีลน่ะเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราเมื่อจิตใจของเรามันมีของเก่ามาก็เรียกว่าติดตามเรามาของเก่านี้เราสามารถให้มันเป็นของใหม่ได้เหมือนกับปีเก่าที่มันจะหมดไปสิ้นไปก็ขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดความปรุงแต่งของเราก็ให้มันเป็นของใหม่คิดในสิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่งามๆไม่สร้างบาปไม่สร้างอกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นคำสอนจึงบอกว่าให้เรานั้นจำติดของเราให้ขาวรอบทำจิตของเราให้บริสุทธิ์สัพพปาปัสสะการนางการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาทำจิตของเรานะให้ขาวบริสุทธิ์พยายามฟอกจิตฟอกใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์เหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราฉะนั้นชุดขาวนี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็ต้องทำให้มันขาวบริสุทธิ์เสื้อผ้าอภรณ์ของเราเนี่ยเป็นสีขาวแต่เมื่อมีอะไรแปะเปื้อนเราก็จะเห็นเลยว่าอ้อเสื้อผ้าอภรณ์ของเราที่ว่ามันขาวบริสุทธิ์แต่ว่ามันแปะเปื้อนหรือเปื้อนไปด้วยของสกปรกฉะนั้นเราก็ต้องชำระเอาสิ่งสกปรกให้ออกจากเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มของเราเพื่อจะได้แสดงให้คนที่เขาเห็นว่าอ๋อนี่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องขจัดขัดเกลาชำระล้างสิ่งที่มัน
เป็นจุดด่างจุดดำอยู่ในจิตใจของเราก็คืออะไรล่ะโยมกิเลสตัณหานี่แหละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นยิ่งเราทำอะไรหรือเราฝักใฝ่อะไรอยู่ในสิ่งนั้นก็แล้วแต่เราก็จะยึดว่าสิ่งเหล่านี้คือของเรามันก็เคยความเป็นความเคยชินว่านี่คือของเราเหมือนกับบ้านเราทรัพย์สินสมบัติของเราก็เหมือนกันเราใช้มันทุกวันเราก็คิดว่าไอ้นี่เราเป็นเจ้าของถ้าใครมายุ่งหรือใครจะมาเอาไปจากเรานั้นเราก็ต้องหวงแหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งของเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยคือเครื่องอาศัยเท่านั้นเองแต่เรานั้นมีสิทธิ์นะที่จะไปครอบครองเขาเมื่อเราหมดสิทธิ์จากความเป็นมนุษย์แล้วคือลมหายใจไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็คือไม่ใช่ของเราและสิ่งที่เราเอาไปได้มีอะไรล่ะโยมมีกับบุญกับกุศลเท่านั้นนะบาปกับบุญนะคุณกับโทษฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราต้องมีสติรู้นะเราเข้าวัดเราไม่ใช่เข้ามาบวชเพื่อเป็นประเพณีเพื่อว่าเป็นสิริเป็นมงคลสิริมงคลมันอยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเรารับศีลแล้วใจของเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามข้อวัดข้อห้ามข้อละทั้ง8แล้วสิริแล้วก็มงคลอะไรมันจะเกิดขึ้นสิริมงคลมันเกิดขึ้นจากใจที่เรานั้นกราบพระไหว้พระน้อมนำระลึกนึกถึงหรือใจของเราระลึกนึกที่อย่างตมายกขึ้นในตอนก่อนที่จะแสดงธรรมนี้ว่านโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเราถ้านอบน้อมแล้วจิตจะไม่กระด้างนะแต่ถ้าคนเราไม่นอบน้อมแล้วเนี่ยโยมเป็นไงไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักผู้อาวุโสไม่รู้จักกาลเทศะนะแต่ถ้าเราจิตเรานอบน้อมแล้วเนี่ยโยมสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหรือว่าใจของเรานอบน้อมแล้วที่จะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิที่พึ่งอื่นของเรานั้นไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจนตลอดชีวิตจนชีวิตเรานั้นไม่มีลมหายใจแต่ที่อื่นเราก็พึ่งได้เป็นบางครั้งบางคราวฉะนั้นชาวพุทธเราทำอะไรโดยไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาไปเห็นสิ่งอะไรที่มันผิดปกติหรือว่าคนเขาไปเคารพนับถือเราก็จะเอาสิ่งนั้นเป็นสารณะแล้วถามว่าสิ่งนั้นเป็นสารณะได้ตลอดไปไหมถ้าของจริงของแท้โยมมันเป็นสารณะแล้วได้พุทธเจ้าเป็นสารณะได้ 2,500 กว่าปีแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วถ้าไม่จริงโยมอยู่ได้ไหมแล้วพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าเจริญอยู่ในทวีปเอเชียตอนนี้ก็กำลังไปทั่วโลกรู้จักพุทธศาสนารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักการทำสมาธิรู้จักการปฏิบัติธรรมรู้จักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็คือหมายความว่ารู้จักการยืนการเดินการนั่งโดยมีสติหรือการบำเพ็ญเพียรจิตภาวนาก็หมายความว่าให้จิตนั้นได้พัฒนานะจิตตะก็คืออะไรอ่ะคือความคิดความปรุงแต่งภาวนาก็คือพัฒนาหรือทำให้ดีทำให้มีทำให้เป็นทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นว่าจิตตภาวนานะแล้วเราก็เสริมไปด้วยว่าเมตตาภาวนาคือให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อตนเราเองต่อครอบครัวต่อผู้ที่ยากไร้ฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าประเสริฐแล้วถ้าเรานั้นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไม่เราไม่มีเวลาเข้าวัดเราก็ปฏิบัติธรรมเอาข้อวัดหรือว่ากิจวัตรที่เรานั้นได้มา
ถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเอาเป็นแนวทางไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราชีวิตประจำวันของเราถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะราบรื่นมั่งไม่ราบรื่นมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีเราก็มีสุขบ้างบางทีเราก็มีทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เรานั้นตั้งตนอยู่ในความรู้ตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีพตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีคิดชอบให้มีอาชีพการงานชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วในบุคคลใดก็แล้วแต่มันก็เกิดเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลก็จะส่งหนุนนำให้เรานั้นมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขนะถึงแม้ว่าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ฉะนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เรานั้นรู้จักอริยสัจ4ก็คือทุกข์สิ่งที่เรานั้นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะแต่เราก็ต้องมีทุกข์ใครบ้างไม่มีทุกข์ทุกคนมีทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์เพราะตัวเองทุกข์เพราะคนอื่นแล้วทีนี้เมื่อตั้งทุกข์ขึ้นมาเป็นโจทย์หัวข้อแรกทีนี้เราก็หาเหตุที่ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็คือสมุทัยเหตุของความเกิดทุกข์เหตุของความดับทุกข์เราก็หาเหตุว่าเหตุเพราะอะไรล่ะที่มันทุกข์ทุกข์กายก็คือสังขารทุกข์ใจก็คือจิตใจของเราฉะนั้นเราก็ต้องหาเหตุโยมถ้าเราไม่หาเหตุไม่สาวถึงเหตุเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกับเรานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมโยมเมื่อทุกข์กายมาเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งสมาธิแล้วใจของเราเป็นทุกข์มั้ยใจของเราเร่าร้อนมั้ยใจของเรากระวนกระวายมั้ยใจของเราเป็นสุขมั้ยใจของเราวางเฉยได้ไหมถ้าใจของเราวางเฉยไม่ได้ใจของเราร้อนใจของเรากระวนกระวายกระสายกระสับก็ต้องถามจิตตัวเองถามใจตัวเองว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรที่มันไม่สงบเพราะอะไรเพราะกายมันเป็นทุกข์เมื่อกายเป็นทุกข์แล้วสาเหตุที่กายเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเรามีสังขารกายสังขารร่างกายที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาการ32กายภายนอกกายภายในเมื่อมีมันก็เป็นทุกข์โยมเมื่อไม่มีมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเรามารู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็วางใจคือวางเฉยรับรู้ต่อสภาวะของความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายก็ดีที่ใจก็ดีฉะนั้นทุกข์กายเราก็บำบัดได้นะอย่างถ้าเรานั่งนานๆแล้วมันทนไม่ไหวมันเกิดทุกขเวทนาเอาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็กำหนดความเกิดความดับไปอยู่ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเวลามันดับมันดับตอนไหนดับตอนที่เรานั้นเปลี่ยนอิริยาบถทุกดับไปแล้วใจเป็นยังไงใจมันหมดทุกข์ใช่ไหมแต่ถามว่าทุกหมดไปแบบถาวรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เมื่อเรานั่งนานๆไปในท่าเดียวอีกมันก็เกิดทุกข์ขึ้นอีกฉะนั้นถ้าเราทนไหวเราก็สามารถอยู่กับทุกข์นั้นได้ถามว่าเราจะทนทุกข์อยู่กับทุกข์นั้นได้ด้วยอะไรอยู่ด้วยการมีสติแยกทุกข์ออกจากกายแยกทุกข์ออกจากจิตกายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตกายกับจิตของคู่กันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันอยู่ด้วยกันฉะนั้นนักปฏิบัติก็จะรู้จักการแยกเวทนาออกจากจิตกับกายกายก็ปวดก็เรื่องของกายถ้าจิตที่รับรู้ก็รู้ว่ามันปวดว่ามันทุกข์แต่ไม่ได้ไปยึดว่านี่เป็นของเราก็ถือว่ามันปวดขึ้นที่กายถ้าเราฝึกขาดอย่างนี้โยมรู้จักการวางเฉยอุเบกขาการวางเฉยกับทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้น
เราก็จะรู้จักแค่ว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาเท่านั้นเองที่เราเคยได้เรียนได้รู้ที่เราจะได้สัมผัสแต่อุเบกขาเวทนาเราก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้กันนะเพราะเราก็จะคิดว่ามันมีกับสุขกับทุกข์เท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันไม่มีสุขและไม่มีทุกข์ก็คือการอุเบกขาคือการวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ว่ามีตัวรับรู้มีตัววิญญาณฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่สุขเรารู้ว่ามันเป็นความพอใจมันก็รู้แค่ว่ามันสุขแค่ที่ร่างกายแต่ที่จะให้รู้ซึ้งรู้จำรู้จริงก็คือต้องมีวิญญาณตัวรับรู้เมื่อเราทำบุญเนี่ยโยมเราทำบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณวิญญาณที่จะรับรู้อย่างรู้ว่าสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้วอย่างที่เรามานั่งสมาธิเรามาภาวนากันนี่แหละมันเป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงปู่ชังวานท่านบอกว่าชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกถ้าทำจิตให้สงบไม่คิดไม่ปรุงแต่งหยุดความปรุงแต่งสักระยะหนึ่งเมื่อเราหยุดความคิดความปรุงแต่งทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธินั้นได้นะก็เป็นยอดบุญนะทีนี้ถ้าเรารู้ด้วยวิญญาณตัวนี้นะมันจะรู้จริงนะแต่ถ้าเรารู้ๆกันที่เราฟังกันก็คือรู้ด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เรารักษาศีลแล้วนะเมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์แล้วมันก็จะเกิดบุญนะแต่ถ้าเราอย่างลึกลงไปโดยจิตวิญญาณคือรับรู้ด้วยจิตนะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยที่เรามาทนลำบากนะทนยากทนลำบากเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาแล้วถามว่าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยประพฤติปฏิบัติที่ไหนได้ไหมมันก็ได้แต่เราทำไมต้องมาที่วัดเพื่ออะไรล่ะเพื่อมาหัดมาขัดมาเกาขัดเกากิเลสความอยากความที่มันมักมากกินมากนอนมากคุยมากพูดมากสบายมากแต่เรามาเสียสละเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาศรัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญาของเรานะเพราะเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คือว่าเรามาได้ขันติความอดทนแล้วถามตัวเองมั้งไหมว่าเราจะมานั่งอดนั่งเมื่อยนั่งปวดเพื่ออะไรเราก็ต้องถามตัวเองอยู่ไม่ใช่เขามากันแล้วก็มาเขาว่านั่งเราก็นั่งไปแต่มันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติประกอบด้วยปัญญาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อทำไปแล้วมันจะสำเร็จผลสำลิดผลโดยวิญญาณตัวรับรู้นั้นมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็บวกไปกับวิญญาณวิญญาณคือสิ่งที่รับรู้ดีหรือชั่วรู้บุญรู้บาปแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วไม่มีวิญญาณนี่มันก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีความทรงจำหรือฝังจำนะมันกลายอาจจะเป็นไปรักจำก็ได้หรือไปฟังแล้วก็เป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะได้เข้าสู่กระแสของบุญเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีโภคทรัพย์มีทรัพย์สมบัติเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราก็จะได้สู่กระแสของความดับทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลอยู่ในจิตใจของเราขอให้เป็นศีล5เป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของชาวพุทธเราฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีเป็นล้านๆแต่ขาดศีลและธรรมนะแล้วเราไปวัดเราก็จะไปเป็นเรื่องของศาสนาพิธีจะทำอะไรก็แต่แล้วแต่ทอดกระถิ่นทอดประปาขึ้นบ้านใหม่ฉลองวันเกิดขึ้นบ้านหรือไม่งานมงคลงานอวะมงคลเราก็จะต้องตั้งต้นด้วยอะไรโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอะไรต่อมาก็สรณะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิให้เรานั้นมีสรณะที่พึ่ง
ทางจิตทางใจทางจิตวิญญาณของเราเสร็จแล้วก็สมาทานศีลขอศีลเพื่ออะไรโยมเพื่อให้ศีลนั้นคุ้มครองเราเราไม่ต้องไปรักษาก็รอศีลน่ะศีลเขามีของเขาอยู่นะแต่ถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยศีลจะรักษากายวาจาใจของเราต้องรู้จักภาวนาต้องพัฒนาดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักการพัฒนาจิตใจของเราแล้วเราก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยโยมนะแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ธรรมดาแล้วไปข้างหน้าจะเป็นมนุษย์หรือเปล่านะอย่างที่ท่านว่ากันว่ามาสว่างก็คือมาจากภพภูมิของสิ่งที่ดีอยู่สว่างก็คืออยู่ในผู้ที่มีศีลมีธรรมไปสว่างก็ไปแบบผู้มีศีลมีธรรมมามืดอยู่สว่างมาจากภพภูมิที่มันตกต่ำหรือว่าภพภูมิที่ต่ำแต่ว่ามีบารมีมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่สว่างก็คือหมายความว่าจิตใจสว่างไสวไปด้วยบุญและกุศลด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติถือศีลฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติเจริญปัญญาเจริญจิตภาวนาเราก็ไปสู่ชั้นสู่ภพที่สว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าสว่างสวัยควรยินดีก็คือนี่แหละผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นมนุษย์บางกลุ่มมาจากภพภูมิที่ต่ำแล้วก็อยู่ในภพภูมิที่จะสร้างบารมีให้ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์หรือไปสู่มนุษย์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแต่ไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ที่สูงได้ก็อยู่ในภพภูมิของความมืดเมื่อเขาไม่ได้พัฒนาจิตใจของเขาความมืดบอดอวิชชาความไม่รู้ก็กินใจเขาอยู่เมื่อเขาแตกตายทำลายขันไปแล้วโยมมันก็ไปสู่ที่มืดนั่นเองก็ลงไปสู่ที่ต่ำนั่นเองฉะนั้นมนุษย์เป็นภูมิภพที่จะใฝ่นะที่จะแสวงหาในความสว่างในความมืดก็อยู่ในภพภูมิของมนุษย์นี่โยมแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่มีปัญญานะมันก็เป็นโอกาสหรือว่าเป็นเวลาที่เสียไปสิ้นไปโดยที่เรานั้นไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองก็เสียเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่สร้างพบสร้างภูมิของเราให้ไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าความเป็นมนุษย์ดังนั้นการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการเสริมสติเสริมปัญญาของเราปัญญาเกิดขึ้นได้จากการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้จากการภาวนาจิตตปัญญาปัญญาโสตปัญญาปัญญาภาวนาปัญญาปัญญานี่แหละปัญญาปัญญาทางธรรมนี่ไม่ใช่ไปธรรมาหารับประทานไม่ใช่ไปเป็นสิ่งที่ไปเลี้ยงชีพแต่เป็นปัญญาที่จะเอาชีวิตของตัวเองความเป็นมนุษย์ให้มันสูงไปกับความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นปัญญาที่หลุดพ้นฉะนั้นมนุษย์ก็ยังอยู่ในความเป็นสมมุตินะสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมุติว่าชื่อนั้นชื่อนี้สมมุติว่าเป็นสามีภรรยาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานสมมุติว่ามีบ้านมีรถมีทรัพย์สินสมบัติเงินทองมีที่ดินไร่นาอันนี้เป็นของสมมุตินะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติที่เราทำขึ้นมาเองด้วยอะไรโยมด้วยทานบารมีด้วยสิ่งที่เรานั้นสละความตนีที่เหนือออกไปจากจิตใจของเราก็คือการให้ดังนั้นการให้สิ่งของก็คือการบริจาคนะดังนั้นถ้าเราให้ความดีให้บุญกุศลกับคนที่ล่วงลับไปแล้วก็เรียกเป็นอุทิศนะแล้วถ้าให้กับคนที่ยังเป็นอยู่ก็เรียกแผ่ที่เราจะยินว่าแผ่เมตตาแผ่บุญ
แผ่กุศลให้กับคนที่ยังอยู่ดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนี้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์แก่ใครกับตัวเราเองก็ติดใจของเราเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปโยมความสมมุติที่มันติดอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันก็หมดไปสิ้นไปมันจะเข้าไปสู่ความวิมุตติคือความหลุดพ้นจากการที่ไปยึดติดถึงแม้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ดีทรัพย์สินเงินทองของเราก็ดีลูกหลานบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินเงินทองของเราก็ดีเมื่อเรามีปัญญาจากการได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วโยมมันจะเป็นความวิมุตติคือความหลุดพ้นจากจิตใจของเราจิตใจก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือของเราเราถือว่าเรามีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของชั่วความเป็นมนุษย์เมื่อเราหมดจากความเป็นมนุษย์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทิ้งไว้กับโลกที่เราได้อยู่ได้กินได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปมันก็กินมันก็กืนชีวิตของเราให้สั้นลงไปโยมวันนี้เป็นเก่าเป็นวันสุดท้ายของปีเก่าพรุ่งนี้เป็นวันใหม่วันที่หนึ่งเป็นวันใหม่วันที่สองโยมเป็นอะไรเป็นวันเก่าอีกแล้วใช่ไหมมันก็เก่าไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยเก่าไปเรื่อยไม่มีอะไรใหม่นอกจากเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่หมายด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของของเราสมบัติของเราโยมที่เราซื้อมารถก็ดีอะไรก็ดีทรัพย์สินเงินทองก็ดีที่แรกเราว่ามันใหม่ใช่ไหมพอใช้ไปใช้ไกลใช้ไปใช้ไปมันจะเกิดความใหม่ขึ้นไหมถึงแม้ว่าจะขัดหรือว่าจะถูจะเช็ดให้มันแวววาวเป็นของใหม่แต่ถามว่ามันเก่าไหมมันก็เก่านะฉะนั้นความใหม่เนี่ยมันเสื่อมไปสิ้นไปด้วยตัวของมันเองการเวลาก็เหมือนกันนะมันเก่ามันใหม่ก็ขึ้นไปตามการตามเวลาฉะนั้นประการก็คือการและเวลาที่กืนกินความสุขของเรากืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปทุกวันทุกวันกืนกินจิตใจของเราที่ยังไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปถือไอ้ที่เขาทำกันก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของทางโลกนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดีใจกับของใหม่ของเก่าเลยโยมอยู่ในปัจจุบันขณะนี้แหละขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตใจเราเป็นยังไงขณะนี้เราฟังเทศฟังธรรมเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจของเราสบายเบาเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจแค่นี้ก็พอแล้วโยมไม่ต้องไปคิดว่ามันใหม่มันเก่าถ้าเราไปคิดเป็นใหม่เป็นเก่ามันก็คือความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็อย่าไปหลงโลกนะแล้วก็อย่าเป็นคนลกโลกนะคือต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ได้มาลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะทำให้เหล่านั้นโลดหลุดพ้นออกจากสิ่งสมมุติโลกุตระนะโลกุตระก็คือหมายความว่าต้องละโลกิยะก็คืออะไรล่ะมันก็อยู่ในเรื่องของโลกีนั่นแหละโยมรูปรสกลิ่นเสียงตบตาพระธรรมารมอันนั้นเป็นเรื่องของโลกีโลกีก็ทำยังไงโยมก็ทำให้จิตใจของเราเล่าร้อนทำให้ใจของเรานั้นอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นไปตาไปกับสิ่งสมมติที่เขาสมมติขึ้นว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์บ้านช่องเรือนชานรถลาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาสมมติมาความหรูความหราอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่าเป็นโลกีนะถ้าโลกุตระก็คือหมายความว่าต้องละทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญที่สุดก็คือละความไม่ดีออกจากจิตใจของเรานะอย่าให้จิตใจของเรานั้นเป็นโลกียะต้องเป็นโลกุตระนะโยมนะคือละทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก็แล้วแต่ให้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับกาลเวลานะมันผ่านมามันก็ผ่านไปความหนุ่มความสาวของเราก็หมดไปสิ้นไปตอนนี้อะไรอ่ะความแก่ชรามันก็จะมาเยือนเราแล้ว
ฉะนั้นอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทแต่มาเชื่อได้ว่าญาติโยมที่มาปฏิพฤติปฏิบัติกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาแล้วญาติโยมที่ชมรายการทางทีวีแล้วก็รับชมรับฟังทางวิทยุก็เป็นผู้มีปัญญามีบุญญาบารมีฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญโยมบุญมันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องทำนะถ้าเราไม่ทำเนี่ยบุญจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกโยมบุญจากการให้ทานรักษาศีลบุญจากการเจริญสมาธิภาวนานั่นแหละคือบุญถ้าเราอยู่เฉยๆโยมถ้าเราอยู่เฉยจิตเราไม่ปรุงแต่งไม่มีทั้งดีไม่มีทั้งไม่ดีไม่มีทั้งอดีตไม่มีทั้งอนาคตโยมวางจิตให้อยู่ในปัจจุบันอันนั้นแหละโยมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมโยมเราดูจิตใจของเราเองโยมนั่งนั่งวันนี้สบายใจวันนี้จิตใจโปร่งใสอ้าวไม่ใช่ไม่นานไม่กี่ชั่วโมงจิตใจมันชักไม่สงบแล้วโยมจิตใจทั้งหงุดหงิดแล้วใครมาพูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแต่มันไปโดนที่ใจไม่พอใจแล้วเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงความไม่แน่โยมจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แท้แน่นอนนะแต่สำหรับถ้าเราฝึกลองหัดประคับประคองจิตของเรานั้นให้มันไปสู่ความสงบโดยมีสติแล้วก็ตั้งอยู่ในสมาธิปัญญามันก็จะเกิดฉะนั้นปัญญาเกิดแล้วเนี่ยโยมมันจะรู้มันจะละด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นจะฝึกปัญญาให้เกิดได้ยังไงโยมก็ฝึกหัดนี่แหละมีสติไว้ก่อนภาวนาภาวนาอะไรโยมพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธมีสติรู้ตรงนี้เมื่อมีสติรู้ในการภาวนาในองค์ภาวนาอะไรโยมจิตเรามีความตั้งมั่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วเขาเรียกว่าสมาธินะสมาธิคือจิตจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่วอกแวกนะไม่ไปหน้าไม่ไปหลังอยู่ตรงกลางๆในปัจจุบันยึดองค์ภาวนาไว้นั่นแหละจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตถอนออกจากสมาธิความตั้งมั่นในองค์ภาวนาอะไรก็แล้วแต่จิตก็จะใคร่ควรพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองแล้วก็สิ่งรอบข้างจากอารมณ์12อายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้แหละเมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราปัญญาตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองเครื่องพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ควรละควรเลิกอะไรเป็นสิ่งที่ควรดำรงคงไว้อยู่ในจิตใจของเราก็บุญกุศลของเรานั่นแหละโยมดังนั้นบุญและบาปดีหรือชั่วไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำด้วยตัวของเราเองสวรรค์นรกนิพพานไม่มีใครหยิบยกให้เราได้นอกจากตัวของเราเองที่จะไฝ่ฟ้าว่าเราจะเอาสวรรค์ชั้นไหนเราจะอยู่ภพภูมิไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ที่การกระทำคือกรรมกรรมคือการกระทำกายกรรมทำด้วยกายวจีกรรมทำด้วยคำพูดมโนกรรมทำด้วยจิตก็คือความคิดนั่นแหละฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2560ที่เราคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายของปีเรียกว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วคืนนี้หลังเที่ยงคืนขึ้นไปปีใหม่ศักราชใหม่ก็จะเข้าสู่2561เราตั้งจิตตั้งใจกันหรือยังว่าเราจะทำอะไรสำหรับศักราชใหม่ให้กับชีวิตของเราญาติโยมก็ต้องตั้งจิตเอาคิดไม่ได้ก็คิดนะพยายามคิดว่าปีใหม่จะมาแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่เราต้องการให้มันเป็นสิ่งใหม่ๆนะไม่ใช่บ้านใหม่รถใหม่นะไม่ใช่เมียใหม่สามีใหม่ไม่ใช่
เอาสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่ในบุญแล้วก็ทำให้เกิดกุศลทำให้เรานั้นฉลาดปราศจากความทุกข์ก็ขอให้เรานั้นตั้งจิตตั้งใจเอาวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนะได้มาปรารภส่งท้ายปีเก่าแล้วคืนนี้ก็จะต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์เป็นสิริเป็นมงคลพรของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจนะที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่อยู่ในลานธรรมหรือว่าอยู่ในรอบบริเวณอาณาเขตวัดนี่ก็ดีก็ขอให้นั้นได้ตั้งจิตเป็นกุศลขอให้วันเก่าที่หมดไปสิ้นไปสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่มันบกพร่องก็ขอให้หมดไปสิ้นไปกับวันและเวลาขอให้สิ่งใหม่ๆในวันข้างหน้าให้มาสู่จิตใจของเราให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีวาสนาบารมีสิ่งไหนที่ยังไม่มีทานยังไม่มีก็ต้องทำศีลยังไม่มีก็ต้องรักษาภาวนาไม่มีก็ต้องลงมือทำก็ขออำนาจคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมนั้นได้มีกุศลจิตศรัทธามาการมาในการสร้างความภาคเพียรให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตของเราก็ขออำนวยอวยชัยให้ญาติโยมนั้นได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมโปรดพวกเราแล้วท่านก็ให้พรของให้พรกับพวกเรานะคะก็ขอพรประเสริฐนั้นนะก็ต้องสำเร็จกันทุกท่านนะที่เป็นไปโดยธรรมโดยชอบค่ะหลังจากนี้นะคะต่อจากนี้ไปก็จะมีการถวายผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์นะคะแล้วก็จากนั้นก็มีไทยทานสังฆทานเนี่ยจะตามมาเลยตามองค์พระป่ามานะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เดนมีโอกาสจะแนะนำหนุ่มหล่อนะคะคุณนบชื่อคุณศักดิ์สิทธิ์นพคุณศรีนะคะแล้วน้องตุ้ยนะคะที่ได้ยินเสียงหวานๆว่าเธอจัดธรรมะทุกๆเดือนที่มอเตอร์ธรรมน้องตุ้ยก็น้องนัทยาเสถียรบำรุงกิจนะคะนั่งอยู่ทั้งคู่นี้ก็เป็นคู่บุญที่ช่วยกันสร้างบุญกุศลนะคะให้กับตัวท่านเองแล้วก็เนื้อนาบุญทั้งหลายแล้วก็รวมทั้งของวัดสังฆทานเสมอมาค่ะก็ก่อนที่จะอันนี้ขอแนะนำคุณนบคุณนบนะคะแล้วก็ขอยกให้เป็นพิธีกรต่อนำถวายผ้าป่าแล้วก็ถวายทานในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณนบค่ะโมทนาค่ะขอจังหวะหน่อยโยมปีนี้ญาติโยมก็มากันเยอะนะปีที่แล้วธรรมาก็สร้างอาคารไว้สองหลังตึกสามชั้นสองหลังแต่ปรากฏว่าญาติโยมมากันมากไม่มีที่พักไม่มีที่ปฏิบัติไม่เป็นสปายะในการอยู่อันนี้ธรรมาก็นึกอยู่ตั้งหลายตลบคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำยังไงให้ญาติโยมนั้นมาวัดแล้วได้มีความสบายความสะดวกนะสบายอย่างวัดนะโยมนะไม่ใช่สบายอย่างบ้านนะไม่มีห้องแอร์ไม่มีฟูกไม่มีอะไรนะโยมแต่ก็ขอศรัทธาเลื่อมใสญาติโยมทุกคนที่มาวัดสังฆทานทั้งที่รู้ว่ามานะมันลำบากไม่ได้มาสบายกันหรอกแต่ทุกคนทุกท่านนั้นมีจิตมุ่งมั่นนะขออนุโมทนานั่งก็นั่งกับพื้นนี่แหละนะเจ็บก้นแล้วเจ็บก้นอีกนะกลางคืนก็บริจาคทานให้อยู่มันรับประทานก็นี่แหละมาสร้างความอดทนนะดังนั้นบางอย่างถ้ามันไม่สะดวกสบายเรื่องห้องน้ำเรื่องสถานที่เรื่องอาหารนะอาตมาในนามเจ้าอาวาสก็ขออภัยไว้ด้วยนะแล้วก็พยายามจะแก้ไขนะจะทำอะไรให้ญาติโยมนั้นได้มาใช้สอยในที่ของวัดสังฆทานให้เกิดประโยช
มื่อเราสร้างแล้วญาติโยมที่บริจาคก็จะได้บุญแต่สร้างไปแล้วคนที่บริจาคไม่มีผู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้บุญนะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันบกพร่องนะที่มันยังไม่พร้อมหรือมันยังไม่เรียบร้อยก็ขออภัยญาติโยมไว้ด้วยนะคิดว่าเรามาฝึกความอดทนโยมไอ้สิ่งเหล่านี้มันซื้อไม่ได้หรอกโยมต้องทำด้วยตนเองคนที่ใจไม่กล้าคนที่ยังกล้ากลัวๆคนที่กลัวลำบากก็ไม่มาเราก็สังฆทานเพราะล่ำลือแล้วว่ามาแล้วก็ไม่ได้มามีกุฏิมีอะไรศาลาอะไรโยมตรงไหนนะยิ่งเทศกาลนิยมอย่าว่าแต่ที่นอนเลยโยมที่นั่งไม่มีเลยโยมนะต้องเบียดกันนะขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบหลวงปู่สังวานเขมโกขอกราบหลวงพ่อสนองกตปัญโยขอนมัสการพระครูปรัตน์ไพลินสิริวัฒโนขอกราบพระเถระนุเถระพระสงฆ์ทุกรูปในวัดสังฆทานขอสวัสดีในขมาปฏิบัตินะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับผมนพมอเตอร์ธรรมนะครับก็สวัสดีครับสาธุชนคนดีที่มาทำบุญนะครับในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพวกเราจะทอดพระป่าเพื่อชำระหนี้สงในโอกาสที่จะใช่ครับที่จะชำระหนี้สงในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่แล้วไหนๆก็จะขึ้นปีใหม่เราก็ควรที่จะทำบุญอะไรที่มันเป็นเจตนาอะไรที่มันเป็นรูปธรรมว่าหลังจากนี้ไปนะครับเราจะเป็นคนที่สว่างสะอาดสงบจากการที่พวกเราตั้งจิตตั้งมั่นจะต้อนรับปีใหม่นะครับก็ถือเอาฤกษ์มงคลชัยคือการบริจาคปัจจัยที่พวกเราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นี้แหละนะครับชำระหนี้สงหนี้สงเราเป็นหนี้ตอนไหนหนี้สงเราเป็นหนี้ตอนที่เรากินเรานอนในธรณีสงเพราะงั้นการที่พวกเราทุกคนถึงแม้จะไม่ได้มาบวชในขัมมาปฏิบัติแน่นอนแหละทุกคนได้มาอาศัยในสาธารณะนะครับในวัดวาศาสนาแบบชนิดที่ว่าตามสะดวกตามสบายของพวกเราเพราะงั้นการที่พวกเราจะให้สาธารณประโยชน์คือวัดวาศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปพวกเราก็ควรที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ถือเอาโอกาสส่งท้ายปีเก่านี่แหละบริจาคปัจจัยนะครับเพื่อที่จะชำระหนี้สงฆ์นะครับเพื่อจะให้หลวงพ่อพระครูปรัตน์ไพลินท่านได้เอาปัจจัยของพวกเราเนี่ยไปสร้างสาธารณประโยชน์อย่างที่ท่านบอกว่าท่านสร้างอาคารไว้2หลังเป็นไงครับในขมะนอนสบายขึ้นไหมครับสบายขึ้นไหมครับนะครับได้อยู่อาคารใหม่ยังครับอาคาร3ชั้นด้านในนะครับใครเคยมาปีที่แล้วปี57 56 55นะครับยังไม่มีอาคารนะครับหลังจากพระครูปรัตน์ไพลินสิริวัฒโนท่านสร้างอาคารนะครับก็ทำให้ความสะดวกสบายมีมากขึ้นแต่หลังจากนี้ไปนะครับความสะดวกสบายก็จะมีมากขึ้นสะดวกสบายในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการพักอาศัยนะครับเพราะงั้นเพราะว่าพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมมีมากขึ้นนะครับทางวัดจึงจำเป็นจะต้องสร้างอาคารเพราะงั้นวันนี้ทุกคนที่บริจาคปัจจัยในการชำระหนี้สงฆ์แน่นอนได้อานิสงส์มหาศาลเพราะว่าหลวงพ่อจะนำปัจจัยของพวกเราไปสร้างสาธารณประโยชน์นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวพวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันนะครับพวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันว่าปัจจัยที่พวกเราหามาด้วยความบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราพวกเราทุกคนจะเคยเบียดเบียนนะครับเคยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามในการใช้ในการอยู่ในการกินนะครับเราจะขอบริจาคปัจจัยน้ำพักน้ำแรงนี้นะครับเพื่อชำระหนี้เช่นการใช้น้ำใช้ไฟใช้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4นะครับซึ่งเป็นสมบัติของสงฆ์สมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้พวกเรามีหนี้มีเวรมีกรรมต่อไปในภายภาคหน้าขอให้ปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องชำระนะครับเป็นเครื่องชดใช้แทนปัจจัย4ที่พวกเราใช้ของสงฆ์ท่านไปนะครับก็เป็นอันว่าวันนี้เราจะทอดพระป่าชำระหนี้สงฆ์ในตอนเที่ยงนี้เลยนะครับปกติอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งถวายนะครับขออภัยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ทุกคนได้ทำบุญปัจจัยก่อนนะครับใจเย็นนะครับในขมะเดี๋ยวนั่งรอกันนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายแล้วพวกเราก็ทยอยกันเข้ามาถวายได้ครับนะครับ
ทั้งทองคำทั้งเครื่องไทยทานทุกอย่างตอนนี้เนคขมะนั่งอยู่กับที่ก่อนครับใครที่จะบริจาคปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ในทอดพระป่าก็ลุกขึ้นมาปักก่อนนะครับส่วนไทยทานเดี๋ยวให้ท่านถือไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพวกเราจะกล่าวคำถวายพร้อมกันหลังจากกล่าวคำถวายแล้วทีนี้ทยอยกันเข้าแถวเข้ามาถวายได้ทุกอย่างนะครับถวายได้ทุกอย่างตลอดจนถึงทองคำที่จะหุ้มหลวงพ่อโตนะครับเพราะงั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการปักปัจจัยในการทอดพระป่าชำระหนี้สงฆ์ก่อนนะครับอันนี้มีขันนะครับขันใส่ปัจจัยถ้าไม่ได้ปักดอกไม้ก็ใส่ปัจจัยในขันได้เลยวันนี้ประธานสงฆ์วัดสังฆทานหลวงพ่อพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะครับท่านถือว่าเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในวัดสังฆทานทุกองค์นะครับหลวงพ่อเป็นประธานตัวแทนทุกองค์ที่จะดูแลนะครับสมบัติของพระศาสนาดูแลนะครับวัดวาศาสนาให้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเพราะงั้นวันนี้ท่านมานั่งนะครับมานั่งรับพระป่าชำระหนี้สงฆ์จากพวกเราพุทธศาสนิกชนนะครับก็ถือว่าถูกต้องถูกตรงนะครับตามประเพณีที่เราต้องคุยกับเจ้าของบ้านอย่างแท้จริงนะครับเพราะงั้นวันนี้หลวงพ่อพระครูปลัดพิรินเป็นเจ้าของบ้านเรามาทอดพระป่าชำระหนี้สงฆ์กับเจ้าของบ้านก็ถือว่าเราใช้หนี้ถูกคนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะได้นำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของพวกเรานะครับไปบำรุงพระศาสนาต่อไปนะครับเดี๋ยวท่านเนคขมะที่มีเครื่องทายทานญาติธรรมที่มีเครื่องทายทานนะครับใจเย็นๆนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับที่จะถวายสังฆทานรอสักครู่นะครับเพื่อให้ญาติธรรมได้บริจาคปัจจัยชำระหนี้สงฆ์กันทั่วหน้าทั่วทุกคนก่อนนะครับทุกคนจะได้กล่าวคำถวายชำระหนี้สงฆ์พร้อมๆกันในโอกาสสิ้นปีแล้ววันนี้วันสุดท้ายของพุทธศักราชปี2560นะครับปี2561นะครับเริ่มต้นปีหน้านะครับเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านนะครับร่วมเดินนะครับธรรมญาตานะครับจากจังหวัดนนทบุรีสู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปิดศักราชใหม่นะครับพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนจะนำพวกเราบูชาครูบูรพาจารย์นะครับเดินธรรมญาตาไปกราบหลวงปู่สังวาลเขมโกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเริ่มต้นเดินในวันอาทิตย์ที่18เดือนกุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่18เดือนกุมภาพันธ์นะครับพวกเราจะบูชาครูบูรพาจารย์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ดำริไว้นะครับเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วว่าจะเดินธรรมญาตาไปกราบครูบาอาจารย์ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับพวกเราจะได้ร่วมกันเดินธรรมญาตาไปสุพรรณบุรีกับพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนกันนะครับโดยสตาร์ทจากวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะครับจุดหมายของเราในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์1อาทิตย์เต็มๆที่พวกเราจะได้เดินบูชาครูบูรพาจารย์กันนะครับก็เรียนเชิญใครที่สนใจนะครับไปลงทะเบียนลงชื่อได้ที่แม่สมศรีนะครับสำนักงานวัดสังฆทานแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมินะครับลงทะเบียนกับคุณหมายไว้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับระยะทางที่เดิน150กิโลเมตรไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดคนนะครับไปร่วมบูชาครูบูรพาจารย์กันนะครับส่วนในเดือนมกราคมนะครับกิจกรรมวันเด็กนะครับญาติธรรมทุกท่านที่มีข้าวของเครื่องใช้นะครับโดยเฉพาะขนมตุ๊กตาพวกนี้นะครับนำบริจาคให้วัดสังฆทานได้นะครับกิจกรรมวันเด็กพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะครับจะจัดขึ้นให้น้องๆเด็กๆได้มาอบรมจริยธรรมคุณธรรมกันในช่วงของวันเด็กนะครับก็จะมีเกมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้น้องๆได้มาเล่นนะครับแล้วก็จะมอบของขวัญให้น้องๆเป็นตุ๊กตาเป็นขนมนะครับเพราะงั้นญาติธรรมที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับวัดสังฆทานโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนนะครับก็นำสิ่งของตุ๊กตาของเล่นมาบริจาคให้น้องๆได้เราจะจัดงานวันเด็กกันที่ศาลาสวรรคาลัยนะครับหน้าอาคารศาลาสวรรคาลัยในวันเด็กนะครับก็ใครจะมาร่วมกิจกรรมก็พาน้องๆหนูๆมาร่วมเกมได้นะครับมาศึกษาธรรมะก็เริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับวันเด็กนะครับเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับคุณทิพย์เรือบุญนะครับนำกระปุกออมบุญวัดสังฆทานนะครับโดยที่มีเจตนาดีที่อยากจะช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนานะครับคุณทิพย์ก็ได้นำกระปุกบุญของวัดสังฆทานทอดพระป่าวันบางคะบูชาเพื่อสร้างศาลาสวรรคาลัย1กอง99บาทกระปุกนี้นะครับ
เอาไปเก็บไว้ที่บ้านหยอดเศษตังค์ที่เราไปข้างนอกมาวันละ5บาท2บาท3บาทจนครบ99บาทแต่ผมว่าถ้าครบ99บาทมันหลอมแหลมเกินไปมันกระปุกใหญ่ก็ใส่จนครบวันมาฆบูชาแล้วก็มาบริจาคเท่ากับพวกเราจะได้ทำบุญทุกวันกระปุกนี่คือกระปุกออมบุญนะครับไม่ได้ออมตังค์นะฮะกระปุกออมตังค์เอาไปใส่ธนาคารกระปุกออมบุญเอามาให้วัดเพราะงั้นเราออมบุญไว้ใช้ชาติหน้าออมตังค์ไว้ใช้ชาตินี้ใครอยากออมบุญไว้ใช้ชาติหน้ามารับกระปุกได้นะครับกระปุกออมบุญนะครับบุญนี้สำคัญยิ่งเพราะว่าพวกเราได้นั่งหยอดนั่งใส่ทุกวันนะครับคุณทิพย์เรือบุญนะครับนำกระปุกมาแจกนะครับรับไปก็ได้ไม่รับไปก็ได้รับไปแล้วเอามาคืนก็ได้ไม่เอามาคืนก็ได้รับไปแล้วหยอดก็ได้ไม่หยอดก็ได้แล้วแต่ศรัทธาเพราะว่ามันเป็นบุญใครทำใครได้ใครทำใครก็มีนะครับเรียนเชิญนะครับกระปุกบุญนะครับมารับได้นะครับมีคนจะถวายของนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอทุกคนอยู่ในความสงบแล้วเราจะเริ่มอธิษฐานจิตนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมนำอธิษฐานจิตนะครับคือพวกเราก็มีเจตนาที่จะทอดพระป่ามีเจตนาที่เราจะชำระหนี้สงฆ์อยู่แล้วแต่เมื่อเราทำขั้นตอนให้มันถูกก็คือเจตนาแล้วเจตนาคือใจนะครับวจีคือคำพูดออกไปก็เกิดเป็นวจีกรรมเมื่อมโนกรรมเกิดวจีกรรมก็เกิดแล้วเมื่อเรายกเข้ามาถวายก็เป็นกายกรรมก็เป็นอันว่ามโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำเร็จพร้อมเพียงกันเพราะงั้นเดี๋ยวตอนที่เราจะอธิษฐานจิตชื่อว่าวจีกรรมเราจะกล่าวคำถวายพระป่าโดยการตั้งเจตนาเพื่อชำระหนี้สงฆ์แล้วก็กล่าวเป็นวาจาออกมาเมื่อกล่าวเป็นวาจาออกมาเรียบร้อยกล่าวคำถวายพวกเราก็ยกต้นพระป่าให้หลวงพ่อได้พิจารณาปัจจัยทั้งหมดเข้าสู่วัดสังฆทานเป็นทานสาธารณะเป็นทานมหากุศลในวันสิ้นปีนะครับเพราะงั้นทุกคนได้สร้างมงคลชีวิตในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณทิพย์กระปุกมาเพิ่มด้วยครับโฆษณาให้แล้วแต่ไม่มีกระปุกแจกนะครับคุณทิพย์เรือบุญนะครับตรงนั้นเอาไปส่งได้ถ้าหยอดเต็มแล้วใครที่ไม่ได้กระปุกไปนะครับใครที่ไม่ได้กระปุกไปแนะนำนะครับเอาขวดน้ำที่บ้านตัวเองก็ได้เจาะรูหยอดเหรียญนะครับทำเขาเรียกว่าทำธนาคารบุญให้ตัวเองนะครับทำธนาคารบุญให้ตัวเองหยอดทุกวันได้ทุกวันบุญนะครับบุญได้ทุกวันถ้าเกิดเราทำแบบนี้เป็นวิธีที่สะสมบุญที่ดีที่สุดกระปุกบุญนะครับออมบุญไว้ใช้ชาติหน้าออมตังค์ไว้ใช้ชาตินี้เดี๋ยวเมื่อทุกคนพร้อมแล้วตอนที่ผมกล่าวคำกล่าวนำคำอธิษฐานนะครับที่เราจะชำระหนี้สงฆ์กันทุกคนก็กล่าวตามผมนะครับก่อนที่จะกล่าวคำถวายพระป่านะครับเมื่อกล่าวคำถวายพระป่าแล้วผมก็จะกล่าวนำคำถวายวัตถุทานเครื่องทายทานเลยนะครับเมื่อกล่าวคำถวายเครื่องทายทานเรียบร้อยแล้วตัวแทนจะยกต้นพระป่าให้หลวงพ่อได้พิจารณาเป็นอันว่าทอดพระป่าชำระหนี้สงฆ์สิ้นปีเราเรียบร้อยเครื่องทายทานทุกท่านเนคขมะทุกท่านญาติธรรมทุกท่านยกขึ้นถวายกับหลวงพ่อนะครับเมื่อถวายเครื่องทายทานเรียบร้อยญาติธรรมที่จะถวายทองคำหุ้มหลวงพ่อโตนะครับก็ยกขึ้นถวายนะครับเมื่อยกขึ้นถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อรับสิ่งของรับทองคำเรียบร้อยแล้วผมจะกล่าวนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอขมาพระรัตนตรัยโดยเป็นภาษาไทยที่ทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจไม่ใช่ภาษาบาลีโดยการตั้งใจเต็มใจภูมิใจที่ได้นับถือพระรัตนตรัยเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วพวกเราจะกล่าวคำด้วยภาษาไทยขอขมาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่เมื่อเราได้ล่วงเกินมาตลอดระยะเวลา364วันเราไม่ทราบว่าเราไปประมาทพลาดพลั้งอะไรบ้างเราก็จะกล่าวคำเป็นภาษาที่เรารู้ภาษาที่เราเข้าใจคือภาษาไทยของเรานี่แหละขอขมาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันเมื่อกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยเรียบร้อยหลวงพ่อพระครูปลัดเพลินจะให้พรนะครับเมื่อทุกคนได้รับพรเรียบร้อยพวกเราก็แผ่เมตตากราบพระเป็นอันเสร็จพิธีในการชำระหนี้สงฆ์ทุกคนมีบุญใหม่ด้วยใช้หนี้เก่าแล้วด้วยในวันนี้นะครับหลังจากเสร็จพิธีในช่วงเที่ยงนี้พร้อมยังครับเมื่อพร้อมแล้วอันนี้เป็น
คำตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะอธิษฐานปัจจัยที่พวกเราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์นะครับทุกคนกล่าวคำตามผมนะครับทรัพย์ที่ข้าพเจ้าหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์บริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอบริจาคทรัพย์ที่บริสุทธิ์นี้เพื่อชำระหนี้สงฆ์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่กรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินใช้สมบัติสงโดยรู้เท่ามิถึงการขอให้ปัจจัยที่บริสุทธิ์ของข้าพระเจ้านี้เป็นการชำระหนี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ใช้ของสงขอให้กรรมแบบนี้จงเป็นอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เถิดตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุระจีวรานีสัพปะริวารานีภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีปังสกุระจีวรานีปฏิคันหาตูอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญคำเก่าตามผมเก่าคำถวายของนะครับพิจารณาผ้าก่อนกล่าวถวายทานแล้วก็ยกผ้าทีเดียวพ่อโอเคยกผ้าไปก่อนยกผ้าให้พ่อยกผ้ายกไปก่อนนะผ้าถึงจะใช่ใช่ทุกคนพนมมือไว้นะครับสาธุสาธุสาธุทุกคนกล่าวตามนะครับสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตติยัมปี
สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุครับเรียนเชิญทุกท่านได้ยกเครื่องทัยทานถวายเลยครับทองคำก็ยกถวายได้เลยครับสิ่งของยกถวายได้เลยครับทุกอย่างครับเครื่องทัยทานสังฆทานนะครับยกเว้นปัจจัยถ้าปัจจัยต้องมาทางเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับนะครับเนื่องจากวัดสังฆทานนะครับปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับและครูบาอาจารย์สายปฏิบัติทุกท่านนะครับท่านได้รักษาศีลนะครับเรื่องของการไม่จับเงินนะครับเพราะงั้นการที่ทุกคนบริจาคเงินถึงแม้จะไม่ได้ถวายกับองค์หลวงพ่อเองกับพระสงฆ์องค์เจ้าเองแต่ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์จะนำไปเป็นสมบัติของพระศาสนาทันทีเมื่อเราได้ตั้งใจเมื่อเราได้กล่าวคำถวายเมื่อเราได้ยกขึ้นถวายเรียบร้อยถือว่าทุกบาททุกสตางค์เรากลายเป็นบุญเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นสบายใจมั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราจะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาจะกลายเป็นบุญกุศลที่ติดตัวพวกเราไปตลอดกาลนานสาธุนะครับโบทนาสาธุกับน้องนบนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์นพคุณศรีแล้วก็นบไม่มีนะคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะอรุณศรีเดินเติมให้ซะแล้วแล้วก็น้องณัฐยาเสถียรบำรุงกิจนะคะซึ่งในเดือนมกราคมนี้เธอก็จัดฟังธรรมที่มอเตอร์ธรรมค่ะในวันอาทิตย์ที่14มกราคมจะมีรถออกจากวัดในเวลา8นาฬิกานะคะไปสวดมนต์ถวายพัตตาหารแล้วก็ฟังธรรมทอดพระป่าเพื่อช่วยทำนุบำรุงเนื้อนาบุญมาสังฆทานค่ะท่านใดจะยังทำชำระหนี้สงฆ์ได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้ลุกขึ้นมาทำบุญได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรือบุญของคุณของคุณทิพย์บอกว่าคืนนี้นะคะโยมจะมาสวดมนต์จะเข้ากันมาเยอะในตอนช่วงดึกเราก็เลยขออนุญาตเอาเรือนั้นเตรียมไว้รับชำระหนี้สงฆ์แล้วก็พรุ่งนี้ถวายกันใหม่ได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้เราถือว่าเป็นฤกษ์ดีฤกษ์งามยามดีนะคะชำระหนี้สงฆ์เอาไว้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ยังชำระได้ค่ะทุกๆวันนะคะเราชำระหนี้สงฆ์นั้นไม่เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะคะได้ในทุกโอกาสที่ท่านคิดว่าท่านใช้สมบัติของสงฆ์แล้วเราก็ชำระได้ทุกเมื่อโดยไปหยอดตามตู้หรือว่าได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เอาเงินหยอดตู้นะคะสาธุค่ะตอนนี้นะคะญาติโยมในลานธรรมก็เป็นภาพที่น่าชื่นใจค่ะก็มีญาติโยมถวายสังฆทานทัยธรรมมากมายนะคะมีเสื่อมีสาดด้วยทองคำเชิญเลยนะคะทองคำเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเสร็จจากที่พวกเราถวายของแล้วหลวงพ่อก็จะให้พรพิจารณาผ้าพิจารณาบังสุกุลแล้วก็ให้พรอีกครั้งหนึ่งค่ะโบทนาคุณนิชาภาชาติไทยโสพลชำระหนี้สงฆ์ร้อยบาททำบุญลงศพอีกร้อยบาทสาธุค่ะคุณประมูลคุณทองคำแก้วบัวดีนะคะทอดพระป่า500บาทสาธุค่ะคุณฮุยแซ่โค้นะคะ100บาทคุณรดา100บาทคุณพันนีพานิช300บาททุกบุญค่ะคุณนายนาเดชะพัฒนาวงศ์นะคะพร้อมครอบครัวทำหน้าที่สงฆ์50ทุกบุญ50บาทค่ะตระกูลสวยแสงนะคะมีคุณวัฒนาคุณสุไรพรคุณชรินรัตน์และเด็กชายจิรวัฒน์ค่ะทำหน้าที่สงฆ์100บาทน้ำไฟ100บาทรวมทุกบุญอีก100บาทเป็น300บาทสาธุค่ะนางสาวสิรินอ่วมเกิดนะคะทำหน้าที่สงฆ์100บาทค่ะคุณปาริสานะคะไม่ได้แจ้งยอดนะคะร่วมชำระหนี้สงฆ์สาธุค่ะคุณชนนณีและคุณจอลาเวลนะคะร่วมทำบุญซื้อทองปิดหลวงพ่อโต500บาทค่ะคุณสุรัมภาค้ำจุนนะคะซื้อทองหุ้มหลวงพ่อโต300บาทสาธุค่ะขอความกรุณาท่านเจ้าของรถยนต์นะคะหมายเลขทะเบียน
ค่านี่สูง100บาทนะคะซื้อทองหุ้มหลวงพ่อโตอีก100บาทคุณปราณละวันปราณละวันหรือละวินเนี่ยสุพรรณพงษ์และครอบครัวค่ะชำระหนี้สูง100บาทค่ะคุณพระพินพินพรรัตน์นะคะร่วมชำระหนี้สงฆ์นะคะ100บาทสาธุค่ะ ยังมีญาติโยมถวายถวายทายธรรมนะคะสังฆทานกันอยู่คุณแม่ฮังคุณแม่ฮังหรือเปล่าเคนตรีนะคะร่วมทำบุญทองคำ200บาทค่ะคุณออนอนงสุขอุดมนะคะร่วมทำบุญ200บาทค่ะเอายกไปยกไปที่ฮะไปที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะลุงสาธุค่ะโอ้คุณลุงเอานมส้มโอมาฝากสาธุขอบคุณค่ะสวนส้มโอนะคะก็ให้คุณลุงแข็งแรงนะแล้วก็ทำสวนส้มโออโมทนานะคะสาธุค่ะให้สวนส้มโอนี่เขาเรียกอะไรอ่ะออกผลิดอกออกผลเยอะนะคะเป็นกุศลจะได้นำมาทำบุญค่ะคุณอุมาพรบุญท่วมค่ะร่วมน้ำไฟ100บาทนะคะอุทิศให้ผู้มีพระคุณค่ะคุณณัฐพลคุณวิริยะคุณละม่อมคุณแอนนานะคะไม่ได้แจ้งยอดค่ะคุณอัมพรรัตนพลแสนคุณธนชัยคุณพรเทพและคุณพรทิพย์นะคะทุกบุญร้อยบาทค่ะเอาหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะคะคุณแหวนทองปิ่นทองธรรมะนี่สูง100บาทคุณสุการดากลิ่นถือศีลธรรมญาตราอีก100ค่ะเอาญาติโยมนะคะยังทำได้ตลอดนะคะวันนี้ชำระได้ทั้งวันนะคะจะเป็นถึงปีถึง24/00เลยพระข้ามไปเรารับทุกโอกาสนะคะสำหรับบุญกุศลของท่านนะคะคุณธารดาพาลึกนะคะร่วมบุญทองคำหลวงพ่อโต100บาทตอนนี้ขออนุโมทนานะคะยังมีชื่ออีกกองโตค่ะเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมรับพรจากครูบาอาจารย์นะคะวันนี้เราก็ชำระหนี้การเป็นหนี้นี่ไม่ใช่ลาภอันประเสริฐใช่ไหมเป็นหนี้ทางโลกเขาก็ตามทวงนะหนี้นอกระบบยิ่งแย่เลยนะอันนี้เราก็คิดว่าปีหนึ่งผ่านมาแล้วนี่เราได้มาใช้สถานที่อันเป็นสมบัติของวัดนะสมัยก่อนนี้เราก็จะมีประเพณีขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายเพราะว่าเราเข้าวัดบางทีเราใส่รองเท้าหรือบางทีเราถอดรองเท้าเม็ดทรายนะติดเท้าเราไปก็กลายเป็นว่าโดยไม่เจตนานะว่าเราจะเอาสมบัติของวัดไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเนี่ยโยมมันเป็นของส่วนรวมแต่มีสงฆ์เป็นผู้บริหารนะไม่ได้ครอบครองนะบริหารเฉยๆให้มันเกิดประโยชน์มาให้เกิดโทษฉะนั้นประเพณีการชำระหนี้สงฆ์ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เราทำสืบเนื่องกันมาหลวงพ่อสนองท่านไปไหนก็แล้วแต่ไปพักแรมไปใช้ห้องน้ำใช้ไฟใช้สถานที่นะก่อนออกก็ญาติโยมก็เข้าใจกันดีก็คือรวบรวมปัจจัยชำระหนี้คือเราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้กันนะหนี้อันนี้มันชดใช้ได้นะแต่หนี้เวรหนี้กรรมนี่มันก็ทำไปแล้วมันก็ชดใช้มันก็ไม่ได้เพราะบางทีเราก็เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เจตนาแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่เจตนาที่จะเอาของวัดของวาออกไปแต่ว่ามันติดไปโดยไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นก็เลยอย่าให้มีเวรอย่าให้มีกรรมก็เลยเป็นการชำระหนี้สงฆ์และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินกันประจำที่เราจะสงสัยภาติกรรมภาติกรรมหมายความว่าเราเอาของในวัดไป
แต่เรามีของแลกเปลี่ยนหมายความว่าเราเอาไปแต่เราเอาปัจจัยมาทดแทนนะปัจจัยนั้นมูลค่าก็ต้องมากกว่าของที่เราเอาไปนะต้องให้มากกว่าอย่าให้น้อยน้อยก็เป็นหนี้กันอีกนะดังนั้นภาติกรรมก็คือสิ่งที่เราเอาปัจจัยมาแลกเหมือนอย่างว่าสังฆทานเนี่ยหลอดไฟมันเยอะนะเทียนมันเยอะเราก็ภาติกรรมคือมาแลกเอาไปเพื่อเอาไปถวายตามวัดต่างๆมันจะเกิดบุญแก่เราอีกฉะนั้นสองอย่างที่เราจะคุ้นหูคือภาติกรรมกับชำระหนี้สงฆ์นะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นหนี้กรรมกันแล้วนะหมดเวรหมดกรรมกันตั้งแต่โยมได้กล่าวคำชำระหนี้นะฉะนั้นเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอโหสิกรรมไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโยมก็ตั้งใจจะบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถึงแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วก็ตามจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่การที่เราทำนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ที่มีพระคุณของเราเป็นบิดามารดาก็ดีปู่ย่าตายายของเราก็ดีผู้มีพระคุณของเราก็ดีสามีภรรยาก็ดีเราก็อุทขออุทิศส่วนบุญอันนี้ดังนั้นเมื่อพระบังสกุลแล้วให้เรากวดน้ำโยมไม่ต้องไปหาน้ำนะคงยุ่งยากน้ำใจนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาเรียกว่ากวดน้ำใจไอ้ที่หยาดน้ำนั่นเป็นพิธีกรรมถ้าโยมหยาดน้ำเทน้ำไว้เฉยๆโยมไม่เอ่ยชื่อใครเขาก็ไม่รู้ว่าโยมจะอุทิศอะไรให้ใครนะแต่เมื่อพิจารณาแล้วโยมก็เอ่ยในใจนะของใครของเรานะขอให้ตั้งใจสงบทำสมาธิใจที่สงบนี่แหละโยมจะเป็นบุญและบุญนี้จะถึงกับผู้ที่ลงรับไปแล้วอานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไปหลังอาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตถวิงอาทิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโตอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคริงคารังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ประโยคหลังนี้ให้ตัวเองนะพิจารณาแรกให้ผู้ตายนะได้พิจารณาถึงความตายต่อไปก็รับอนุโมทนาทานยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนิแลเตอัทรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เดินพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยนะครับวันทามิพุทธังสัพพะมิโทสังขามาธามิพันเตวันทามิธรรมะสัพพะเมโทสังขามาธาเมพันเตวันทามิสังฆาสัพพะเมโทสังขามาธาเมพันเตวันทามิปทุปอุปชายาจาคุณังสัพพะเมโทสังขามาธาเมพันเตวันทามิอารามิพัตเสมายะสาวทิโลกขังเจติยังสัพพะเมโทสังขามาธาเมพันเตวันทามิภะคะวาโตกานาทังอติตังเมโทสังปัตตาคตังเมโทสังปัจจุบันนังเมโทสังขามาธาเมพันเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิภิกขุสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดพวกเขากันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาอิโตกุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพเคารพโอปชายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วครับโมทนาบุญทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะเราก็มีธรรมเนียมหนูนะคะว่าเวลาเรางานใหญ่ๆเงี้ยมันจะสิ้นปี